ไอ้ดงเฮ้ยพี่ปันคนเห็นแก่ตัวเฮ้ยหมอนพพี่ปันพอแล้วนะครับพวกเรารู้กันแล้วว่าคำสัญญาที่หมอนพเคยให้สัญญาไว้กับหมอปลัดก็คือเรื่องที่หมอนพจะช่วยเหลือโครงการงานต่างๆของหมอปลัดที่พวกเขาเคยร่วมทำกันมาแต่หมอนพกลับทำเรื่องเสนอขอทุนไปเรียนต่อเมืองนอกหมอปลัดจึงรู้สึกเหมือนว่าตัวเขาและเหล่าผู้ป่วยโรคเลือดที่รอการช่วยเหลือกำลังถูกหมอนพหักหลัง